โอ้โหนี่พิษสมรเม็ดนี้โอ้ยเลอะเลยนะครับพิษสมรหลวงพ่อแก้วพระพรหมอะไรเม็ดนี้เอานะตัวนี้แท้แท้ 100% 1,000% 10,000% เลยเอานะถามผมใหญ่กับเล็กอ่ะเราเล่นใหญ่พอรู้ไหมใหญ่อ่ะเขาลงอักขระได้เยอะนะครับจำนวนการสร้างผมไม่แน่ใจนะครับอันไหนไม่รู้เราบอกไม่รู้แต่เราบอกวัวเพราะแช่มหายากที่หายากผมอยู่บ้านนี้หมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่บ้านนี้ก็ออกมาหมดแล้วอ่ะบ้านนี้ก็ตามมาจ้าจะให้แฟนเพจได้จนหมดนี่พิษสมรบางคนบอกเล่นจักรนาลายเล่นเล็กไม่จริงอ่ะยิงใหญ่อ่ะลงอักขระได้ยิ่งมากพี่สมอง25,000ไม่ได้ผมดูง่ายนะนะครับนี่พี่สมอหลวงพ่อแก้วเม็ดนี้ดูง่ายถ้าจะซื้อลูกอมสายสินปูยิ้มเม็ดละ 2-3 แสนก็ต้องซื้อแบบเนี้ยเนี่ยเป็นสายสินนะสายสินพันใบลานนะครับส่งพระให้ผมดูบางครั้งงานผมช่วงนี้เยอะก็เลยไม่ค่อยได้ดูนะครับแต่ถ้าจะนำพระเครื่องไม้ผมดูมาที่ราชบุรีได้เพราะว่าวันหนึ่งมีคนมาให้ดูเป็น10 เจ้าน ะครับลองส่งมาไว้ก่อนลองส่งมาทางไลน์ทิ้งไว้ก่อนลูกกองนะครับก็ได้เขาจะเรียกพิษสมรใครจะเรียกลูกกองก็ได้หมดนะครับแต่น่าใช้ครับแบบนี้น่าใช้ทองแดง100 ตัวทองผสม1,000 ตัวนะครับบัวพระช่างหายากเนี่ยมาอยู่บ้านนี้หมดเลยอ่ะก็คือเรื่องราวของวันนี้นะครับว่ามีพระเครื่องอะไรกันบ้างอันนี้ดิไม่รู้จะอธิบายยังไงมันของวิเศษฝังอยู่ด้วยใช่มีแร่วิเศษฝังอยู่ด้วยลงอัคระจานเต็มอันด้วยโอแกะให้น้องหน่อยลูกแกะลวดต่อนะแกะลวดให้หน่อยพาบ้านเนี่ยจะเจออะไรแบบเนี้ยมีร้านมีอะไรป่ะวัวพอไหมแอดมินดูให้แฟนเพจด้วยนะโหวันนี้ประภามณฑลหลวงปู่สุขเนื้อคุกลักแหลมมากอ่ะผมบอกเลยวันนี้เนี่ยแต่ละสิ่งแต่ละอย่างวันนี้แหลมจริงๆฮะพระเครื่องอ้าวอยากได้อะไรก่อนนี่รูปถ่ายหลวงพ่อเงินรูปถ่ายอัดกระจกหลวงพ่อเงินนะครับบานนี้รูปถ่ายอัดกระจกหลวงพ่อเงินบานนี้ผมบอกนะแขวนเหรียญเหมือนห่างไกลแขวนรูปเหมือนลูกหลานหรือคนสิทธิ์ใกล้ชิดไอ้มีเก็บแก้วพี่หน่อยนี่เริ่มกันละนะครับเริ่มแบ่งปันพักเครื่องกันละอันนี้รูปตอนท่านชราภาพพัดยศมียศข้างฉลองนี่ไงฉลองพระราชธรรมพรไง60 ปี 60 นะไม่ใช่อันนั้น7 กว่าเนี่ยฉลองพัดพุทธานพระครูทักษิณานุกิจทำลิงโก้ป่ะอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้แกรับพระราชธรรมพรปี05 06ใช่พี่โจเอาไปคู่กันไหมบานเนี้ยพี่โจเอาหัว1,500แต่บานเนี้ยหายากกว่าบานนั้นนะหัวพูดหายากกว่าอันเนี้ยพัดยศเนี่ยยศพระราชสูงขึ้นไปอีกพระราชธรรมพรอยากให้พี่โจเอาไปคู่กันนะ1,500 บาทพอ เอาไม่เป็นไรพี่โจจัดให้ไปครับอ้าวนี่พระแบบเนี่ยพิษสมรจุ่มรักหรือว่าแก้วยุคไหนรักแดงครับต้องรักแดงอะหลัก100 ปีต้องแดงอยู่แล้วครับเป็นสายสินนะ
ใบลานแล้วก็พันด้วยสายสินเปลี่ยนพุ่มเข้าบินครับพุ่มเข้าบินเพราะอยู่สายฟ้าอ่ะเอาพระแบบแนวอะไรนะแนวพระตลาดกันมั้งปูไข่ปูไข่15เนี่ยใช่ไหมปูไข่เชิงเลน15เหรียญก็เป็นพันละทองอีกเอาเนี่ยเอา 5,000 แล้วกันนะโอ้โหทอง 5,000 แล้วเออเอา 5,000 แล้วกันนะทองนี่โอ้คุ้มเลยครับเอานะคุ้มเลยเวลาเหมาพระมาได้แล้วก็ให้ไปเอา 5,000 นะอันนี้ทองนี่เลี่ยมเลย 5,000 แน่นอนแน่นอนแล้วครับพี่พิสิทธิ์ปูไข่15เหรียญก็ 2,000 แล้วทองก็เลย 5,000 แล้วแบบนี้ครับแสดงสัญญาณดีเลย์มากอ้าววัดเขาตะเคาแสดงสัญญาณดีเลย์มากเขาตะเคา16โอ้โหปี16พิธีใหญ่บอกไว้เลยเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญหลังยันพุทธนิมิตนี่เขาตะเคา16นี่นะครับปี16ปีที่มีเลิกเสา5ปีที่สร้างบูชาวัดเขาตะเคาและพระกิ่งแพงบูชาหลวงพ่อพระเขาตะเคาที่แพงก็คือปีนี้ปี16พิธีนี้เหรียญสวยเลยนะอ้าวไม่สวยเขาจะจับเหรียญทองเหรอครับพี่โอมซื้อทองแถมพระครับปิดไปเลยโห 5,000 ทองเกินอยู่แล้วครับคุ้มอยู่แล้วไปเลี้ยงใหม่ไม่ได้ไปเลี้ยงใหม่เลย 5,000 อยู่แล้วโอเคเหรียญเนี้ยหายากแล้วหลวงพ่อพระเขาตะเคาอ่ะผมบอกคุณเลยนะ5พี่น้องวัดไร่ขิงเท่าไหร่บ้านแหลมเท่าไหร่พ่อสัวทรเท่าไหร่เขาตะเคาปี16เนี่ยนะครับเป็นปีที่มีพระบูชาที่แพงและพระกลิ่งที่แพงอันนี้พ่อเขียนว่ากระทิงป่ะผมก็บ้านนี้เขาทำบุญพระเครื่องมาก็แจ๋วเหมือนกันนะใกล้3ทุ่มครึ่งแล้วเขาทำดีนะเฮ้ยเป็นรูปแรดหลวงพ่อสำลิดป่ะถ้าเป็นแรดอ่ะหลวงพ่อสำลิดทำแฝดป่ะน่าจะใช่ใช่หลวงพ่อสำลิดว่าทำแฝดกาญจนบุรีนี่เฮ้ยเขาเข้าใจทำมาทำวัดนี่ไงเป็นแรดเนี่ยวัดทำแฝดเฮ้ยเท่ดีอันนี้เขาบอกว่าเป็นเพราะเปลี่ยนวัดใต้บุกไข่ไม่ทันแล้วอะไรนะพ่อฤาษีลิงดำพ่อปานเนี่ยนะผมบอกเลยนะเนี่ยหมดถาดเนี่ยผมให้หมดถาดนี่เลยนะฟังผมนะนี่ถ้ำเสือเฮ้ยเดี๋ยวส่องถ้ำเสือก่อนเดี๋ยวหลุดผมก็เพี้ยนถ้ำเสือเก่าครับแท้แน่นอนไปหากุเอาเองนะครับอันนี้พันกว่าบาทพ่อหลุยพ่อเปิ่นพ่อลำไยพ่อสำลิดถ้ากระดาษเหรอถ้ากระดาษถ้ากระดาษวัดใต้ฟังผมให้ดีนะหมดเนี่ยหมดถาดนี้เลยนะเอา 3,000 มีพ่อนาฏด้วยโอ้ 3,000 ก็ทองก็ไอ้ก็เงินก็ปลาไปจะ 2,000 แล้วไม่เป็นไรเนี่ยเอา 3,000 เอา 3,000 ปิดสิครับโอ้ให้หมดถาดเลยเอาเพราะก็เงินก็ไป 2,000 แล้วนะครับส่องสบายใจลงเว็บขายมีกำไรด้วยแต่เพราะก็เงินลงยาก็ 1,000 ใช่เพราะถิ่นป่าเลยอย่างผมบอกเลยนะถ้ำเสือเนี่ยเอาจริงๆก็หลายพันปิด 3,000 ปิดผมตัดใจโดยการไม่ดูพ่อพระเยอะแคปหน้าจอนะครับครูเนี้ยแค่2องค์ก็ 3,000 แล้วครับผมอยากให้เฉยๆพอเปิดเสือบินอ่ะไปเก็บแพ็คส่งแฟนเพจปู่สุกองค์นี้โอภูกันโน้ตไปไหนเนี่ยเนี่ยวันนี้ผมมีความสุขมากนะครับกับปู่สุกประภามณฑลเนื้อผงคุกละเริ่มพอเปลี่ยนวัดใต้ใครอยากได้หลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้กดก้าวมาเวลาที่ทุกคนรอคอยไม่ต้องรอช้า
โอ้ถ้าเงียบๆอย่างนี้ผมเล่นไม่ได้ฮะนะครับค่อยๆวางไว้ก่อนครับพี่โอเข้ามาไม่หมดแล้วครับตอนนี้ไม่ได้ด้วยพ่อเกษมกำลังแรงพี่โจคุณคิดว่าสภาพนี้ต้องเท่าไหร่ถ้าย้อนกลับไปดูไลฟ์สดผมนะพอเปลี่ยนวัดใต้เนี่ยหลังไม่เห็นอย่างนี้เลยหน้าไลายๆเลยเป็นแสนหมดแล้วครับพระหลักๆแบบนี้เราไม่ได้มีโอกาสครอบครองกันง่ายๆคือคนที่มีเขาไม่ขายเขาไม่แบ่งนะครับการที่จะได้ครอบครองพระที่นะเขาเรียกอะไรพระดังพระที่ของนั้นเกิดประสบการณ์จนเป็นแนวหน้าของจังหวัดนั้นๆเนี่ยแล้วเหรียญเก่าเนี่ยเขาจะแขวนศึกหมดเขาแขวนเปลือยอ่ะเพราะพระดีเขาจึงมีคำกล่าวว่าอยากเจ้าชู้ต้องวัดเหนืออยากเป็นเสือต้องวัดใต้โต้พี่สมศักดิ์วันนี้ประเดิมครับเรียบร้อยนะมาไม่ทันนะโต้พ่อโตองค์นี้นะครับนะครับต่อกันต่อไปก็ตายครับไม่นะลงอีกกะวิติครับโอ้โหพ่อกันและพญาตินะสามทุ่มครึ่งมาดูกันแต่น่าจะยังเล่นไม่ได้ฮะเพราะกันไหนใครให้ราคาเพราะกันเหรียญนี้หน่อยดีครับปู่โต๊ะวัดประดูฉิมพีพิมพ์มาตรฐานนิยมเลยของแสน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 ก็ขาดทุนนะครับ20ล้านยังไม่แท้เลยพี่ใจพระบอกนะครับและอันนี้แท้ไหมครับพี่ชายใจพระณท่าช้างสมเด็จปู่โต๊ะนี่นี่ดูง่ายนะครับเนื้อตะกั่วกูทั้งชายว่ากันใช่ไหมปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีใครอยากได้สมเด็จปู่โต๊ะอันนี้นะครับดูง่ายดีผมก็หยิบพระหลักๆหายากให้เพื่อนๆได้ดูกันอันนี้ที่ไหนพุทธฟักเหรออืมอันนี้ที่ไหนคือพระที่ผมนำมาให้เพื่อนๆเนี่ยล้วนเป็นพระนะครับอังด้วย ลูกอมหลวงปู่หมุนครับใครรู้จักลูกอมหลวงปู่หมุนบ้างลูกอมหลวงปู่หมุนลูกเท่าไหร่แน่นอนครับคือต้องบอกว่าเอาถือว่าไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นค่าการตลาดของเพจผมแล้วกันลูกอมนี้ลูกอมอะไรขอเสียงผู้รู้หน่อยนะครับนี่ลูกอมนี้ลูกอมอะไรขอเสียงผู้รู้ลูกอมนะครับที่เขาบอกก็อยู่ในลูกอมชมพูนุชลูกอมอะไรบานเลยที่ผมบอกก็ในนามลูกอมปู่หมุนลูกเท่าไหร่บอกราคาผมหน่อยนะลูกเท่าไหร่บอกราคาผมหน่อยนะครับนี่ฮะ
แพ้ดูง่ายสบายตาต้องลูกศิษย์ใกล้ชิดเท่านั้นครับจึงมีเนี่ยคือของแท้นะเขาจะอยู่กันจำนวนมากๆแล้วอยู่กับคนไม่กี่คนให้ไปแจกไม่แจกเอาไปเก็บไว้คนเดียวใช่ไหมคนจะได้เยอะไหมถามว่าทำไมอ่ะเราจึงมีปู่หลิวเยอะทำไมเราไปเหมาปู่หลิวทำไมบ้านเนี่ยมีปู่หลิวไปร้อยองค์อ่ะเขาทำบุญแล้วเขาได้มาไงฮะลูกองค์เทพลำลึกครับปีรีสองราคาในเทพ1,700หมื่นเจ็ดฮะหมื่นเจ็ดตกศูนย์ไปตัวนึงขอหัวใจหน่อยหัวใจยิ่งเยอะจะยิ่งถูกหัวใจยิ่งเยอะจะยิ่งถูกมา17 17พี่เอาไปสูตรเกินเปล่าเม็ดละ10,000กว่าบาทโอ้โหนี่นะครับหัวใจเยอะๆนะครับมีหลายอย่างที่เราไม่ปุ้มหมุนนะอะไรที่ทันตัวท่านแพงหมดเคยซื้อ4,500ซื้อ6,500แล้วนี่นะครับอันนี้ดูง่ายไหมดูง่ายไม่ต้องตกใจผมได้บ้านมาผมไม่เคยทำร้ายแฟนเพจผมอยู่แล้วเพื่อนๆง่ายๆผมให้ไปเนี่ยคุณจะเอาไปใช้ก็คือมีกำไรแล้วไม่ต้องไปเสีย 5,000 เสียราคาที่ผมให้ไปเนี่ยประหยัดไปอีกหลายพันก็เรียกว่ากำไรแล้วได้แขวนพระแท้หรือผมให้ไปเนี่ยคุณอยากจะเอาไปทำกำไรต่อไม่เก็บของดีไว้ใช้ก็แล้วแต่คุณ2เม็ดอย่าเก็บเม็ดขายเม็ดนะนะครับโอ้พี่เอาเปียก10เม็ดเลยนะพี่ครับคือต้องบอกเลยครับว่านี่เอาไปแจกคนที่เรารักให้ใช้เอาไปช่วยนะครับบางอย่างบางครั้งให้ยืมตังค์ไปเนี่ยตังค์หมดก็หมดละแต่แขวนอย่างเงี้ยนะครับเขาเกิดโชคลาภเกิดสิ่งดีในชีวิตจะปิดเพิ่มพันไป2เม็ดใช่ไหมไป2รอบไงครับคือแอดมินเลยนะครับพี่ต้องแอดมินเลยนะครับเนี่ยแบบนี้คือเห็นไหมขอหยิบมาปุ๊บคนที่รู้ดูง่ายครับนี่ลายมือจานอักขระนะดูง่ายส่งนิดดูภาษาเลยขอบคุณครับพี่วิกรมส่งดาวให้174ดวงกราบขอบพระคุณมากๆครับเนี่ยเห็นไหมฮะคือคำว่าแบ่งอ่ะผมตั้งใจแบ่งให้คุณได้ใช้กันจริงๆเนี่ยถือว่าเอาว่าเรื่องเงินทองอ่ะไม่ได้สำคัญสำหรับผมอยู่แล้วเพื่อนๆรู้เอาไปใช้กันเอาไปใช้กันมือสั่นมีบางมีเม็ดสีดำสีอะไรเต็มเลยครับใช่ไหมใช่เพราะบางคนบอกอ้าวจะไปซื้อลูกอมปูหมุนต้องเสียตังค์เท่าไหร่อ่ะลูกละ1,400นะครับต้องเสียตังค์คือโอ้โหมีเงิน10,000บางทีลูกหนึ่งยังไม่ได้เลยได้ยังรู้จะแพ้เปล่าเลยแต่นี่เขารับมาก็แน่นอนเนี่ยครับให้ไป อันนี้ที่ไหนอันนี้ที่ไหนองค์เนี่ยเขาท่ากิ่งตรงเนี้ยถ้ากิ่งลือว่าพระชัยตุ๊กวักเหรอตุ๊กวักเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเจ้ามาวัดสามปื้นใช่ท่านเจ้ามาใช่ผมบอกเลยนะเนี่ยคือถ้าถามหมูว่าที่ไหนอะผมบอกเนี่ยเจ้ามาว่าสามปื้มใครจะไปยัดเล่นเป็นที่ไหนผมไม่รู้เพราะแฉ่งบางพังก็มีคนไปเล่นเป็นเพราะแฉ่งก็เป็นปกติแต่เพราะแฉ่งอ่ะพระชัยเนื้อนี้และหน้านี้จริงหรือเปล่าฐานนะฐานจะขายเพราะแฉ่งไหมฐานไม่ขายก็เขาอาจจะเล่นเป็นเพราะแฉ่งกันมาผมก็รู้ว่าเขาเล่นเป็นเพราะแฉ่งกันมาแต่ถามว่าไปดูพระว่าแฉ่งแต่ละอย่างนี่ศิวลีพุทธกวักหรือพระหล่อต่างๆของพ่อแฉ่งอ่ะสินนี้ไหมนี่ใช่นี่สินท่านเจ้ามาสินนี้คือถ้าสินนี้คืออะไรวัดตึกท่านเจ้ามาล้มลุกท่านเจ้ามา
คือศีลเนี้ยไม่เป็นไรเราถือว่าเรานั่งคุยกันขำๆนะครับเนี่ยคือพระพ่อแช่งอ่ะเข้าใจเราเห็นมาเยอะสิวลีเนื้อนี่ป่ะล่ะเนื้อพ่อแช่งเนี่ยจะเหมือนกับเนื้อกิ่งวัสุทัศน์พวกน้ำเต้าตรงน้ำเต้าเอียงอ่ะทองทิพย์ใช่ไหมเอออันนี้ไม่ได้ขายหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังข้างหลังเขาเป็นขลาดใช่ไหมข้างหลังจานในหุ่นเทียนณลือชาณลือชาใช่หุ่นเทียนที่จานข้างหลังน่าจะจานณลือชาคือองค์เนี้ยต้องเป็นศิษย์ท่านเจ้ามาวัดสามปื้มหรือถ้าจะบอกเป็นพระท่านเจ้ามาคือต้องเป็นสายเจ้ามาสายลูกศิษย์เพราะพระพิมพ์เนี้ยต้นพิมพ์อ่ะมันคือล้มลุกพระชัยวัดตึกก็มานึกถึงพระชัยวัดตึกท่านเจ้ามาเลยมีคนเคยตีไว้ว่าพ่ออิ่มก็มีนะครับเก่ากว่าพ่ออิ่มพ่ออิ่มมีก็เก่าแล้วรถเก่ากว่าพ่ออิ่มข้างหลังลงณลือชากถนะลือชานี่ใครใช้นะเด้อปู่สุขใช้ปู่โต๊ะใช้แล้วก็หลวงพ่อที่เป็นคือยันน่ะนะลือชาน่ะเขาใช้ได้ทุกหลวงพ่อที่เรียนสำเร็จเนี่ยผมถามแฟนเพจไลฟ์หรือว่าแบบเนี้ยคุณคิดว่ามันเก่ากว่าพ่อแฉ่งไหมแล้วลักษณะพิมพ์แบบเนี้ยมันใช้พิมพ์เจ้ามาหรือพิมพ์พ่อแฉ่งเขาก็ชอบว่าผมอะนะครับชอบทำวงการมาเครื่องเขาปั่นป่วนก็ผมต้องถามว่าไอ้ที่เล่นกันมาถ้ามันถูกอยู่แล้วอะมันก็ถูกไงเดือนนี่คุณว่าหน้าเดียวกันไหมคุณดูสไตล์การอันนี้มีวัดตึกไหมเดี๋ยวคุณดูหน้าพระดิหน้าเดียวกันไหมช่างคนเดียวกันไหมวัดตึกดูวัดตึกดิผมถามว่าเนี่ยช่างเดียวกันไหมน่าคิดผมถามว่าช่างเดียวกันไหมเหมือนแหลมฟ้าผ่าไม่เหมือนน่ะหน้านี่โบราณกว่าแหลมฟ้าผ่าครับไม่ได้ขายจะได้ไม่ต้องเป็นประเด็นแต่ผมแค่วิเคราะห์ให้ฟังผมแค่วิเคราะห์ให้ฟังนะครับผมแค่วิเคราะห์ให้ฟังว่าเนื้อเนี่ยมันเก่ากว่าพ่อแฉ่งนะครับแค่นั้นวันก่อนใครได้นี่พระชุดลงรักคาทองอันนี้ไปเห็นไหมครับคือแค่เราไม่เคยเอามาเปรียบเทียบแบบนี้ให้เห็นพิมพ์นี้หายากเนี่ยนะฮะบางลำพึงเนี่ยพิมพ์นี้หายากนี่ลงรักทาทองแท้อันนี้ทองแท้นะเขียนไหมฮะแค่ไม่มีใครเคยเอามาเปรียบเทียบให้เราดูแบบนี้อั้งบูชาไว้ในบ้านครับเป็นสิริมงคลรักเนี่ยกับทองที่ลงเนี่ยทองคำแท้เนี่ยนะครับนี่คืองานโบราณแล้วศักดิ์สิทธิ์มีไว้บูชาในหิ้งพระพอเวลาเปิดแสงไฟสาดสะท้อนแล้วมันสวยงามค่าจ้างลงทองลงกับแผ่นทองคำเปลวแท้เนี่ยผมเอาว่า 3,000 คุณจะลงไม่ได้เลยพระบูชาอุดทั้งเอาเนี่ยพระบูชาเนี่ยอุดทั้งเนี่ย
ใครที่ยังไม่มีพระบูชาใช่ปู่บุญกับท่านเจ้ามาได้อยู่เพราะอะไรปู่บุญกับเจ้ามาเขาอะไรนะใกล้ชิดกันศิษย์อาจารย์ใครยังไม่มีพระบูชาไปพ่อข้างเอา500เอา500เป็นไงแน่นอนไหม500บาทอยากให้เฉยๆนี่อุดข้างเอา500ใครยังไม่มีพระบูชาอยู่ห้องเช่าไม่มีพระบูชาขึ้นยิ่งเอาไปเอาไปกันนะครับสิ่งไม่ดีได้ปิดตาเมืองเพชรตรงที่พักที่ตำนานเลยโน้ตก็ปิดตาที่แพงที่สุดของเพชรบุรีโคตรหายากเลยเนี่ยปิดตาที่แพงที่สุดของเมืองเพชรบุรีเมืองคนดูใช่ที่ตรงนี้มีจานด้วยนะองค์นี้มีจานครับนี่ไม่ส่องไม่รู้เลยนะครับเนี่ยจริงจริงจริงมีจานด้วยองค์นี้มีจานครับไม่ส่องไม่รู้เลยครับองค์นี้มีจานโอ้จานนี่โคตรหายากเลยใช่เพิ่งได้มาใช่ไหมถูกต้องโอ้ว่าแล้วหายากครับอย่างเงี้ยคือพระคาริพันธ์ในตำนานเพราะหายากผมว่าเหนียวกว่าข้อแดงนะแล้วแต่ความชอบความศรัทธาของแต่ละท่านสวยๆแล้วครับ 200,000 แล้วนี่สวยไหมมีจานนี่ดิไม่รู้จะมีจานนี่องค์นี้มีจานด้วยผมเพิ่งเห็นว่ามีจานนะเนี่ยเพิ่งเห็นว่ามีจานครับโหเจอแต่ไม่มีจานอันนี้มีจานด้วยองค์แรกเลยมั้งเนี่ยใช่ที่เจอเนี่ยเบอร์หนึ่งเมืองเพชรแต่ป้าป้องนะใช่เนี่ยแต่งมือหมดนะแทงแต่งสดครับแต่งมือเนี่ยนิ้วต่างๆแต่งหมดครับแต่งมือหมดแต่ป้าป้องเลยเอกลักษณ์ของเขาครับพอชมวัดสิงห์อะสามมือโอ้ยราคานี่ยังไม่ได้ครึ่งองค์เลยมั้งล่ะอันนี้พิเศษคือมีจานด้วยนะมีจานพิเศษตรงมีจานซื้อมาหลายองค์ไม่เคยเจอมีจานครับแล้วดูง่ายด้วยองค์เนี้ยบอกง่ายโอ้ยเป็นแสนเป็นแสนอยู่แล้วครับ 33,500 ถ้าซื้อกระสายตรงนะโอ้งนี้เห็นไหมแต่งมือหมดนะครับเนี่ยต้องแต่งมือหมดถ้าเก๊มันจะถอดเนี่ยแต่งมือหมดถ้าเก๊มันจะถอดครับเพราะแต่วันนี้มีจานเพิ่งจะเห็นตอนซื้อมาไม่รู้ว่ามีจานนะ34,000เรื่องเงียบเงียบไม่เงียบถามแฟนเพจในไลฟ์ครับ ใช่34,000เงียบไม่เงียบไปถามแฟนเพจในไลฟ์ถามผมไม่ได้ครับองค์นี้ใครว่าไม่สวยผมเสียงตายผมว่าสวยเพราะพาไม่ได้ใช้ไม่ถูกนี่ดูง่ายดีแล้วมีจานด้วยดูดิโอ้โหแต่งมือหมดเลยหมดเวลาครับเนื้อเก้าดูง่ายเลยคือเนื้อโลหะเนี่ยมันแข็งเขาไม่ค่อยจานยังเหรียญพ่อทาเนี่ยมีจานแพงเลยจานไม่ค่อยเข้าจานไม่ค่อยเข้าแต่องค์นี้องค์นี้คงตั้งใจแล้วก็คงจานไม่เยอะเพราะว่าจานยากราคาไม่พัดไม่พัดจะมีหักได้แต่ทองเหลืองไม่หักนะโอ้ใช้สบายเลยโอ้จานหน้าจานท้องก็จานตรงร่องท้องโอ้โหครับร่องท้องหน้าก็จานผมเห็นแล้ว